กิกเผชิญหน้าดาราเคียนได้เปรียบใหญ่กว่าเจ้ากิกยอดมงคล CP เฟสมาเผชิญหน้าแชมป์โลกเจ้าถิ่นอาเต็มดาราเคียนหนแรกในการซ้อมโชว์สื่อและแฟนมวยเสียตั้งรูปปากได้เปรียบหนากว่าสูงกว่าเชื่อมีโอกาสลุ้นมากขึ้นในการขึ้นชิงแชมป์โลกไฟบังคับรุ่นไฟเวท WBA ในวันที่17มิถุนายนนี้ที่ประเทศ UK ความเคลื่อนไหวศึกชิงแชมป์โลกไฟบังคับรุ่นไฟเวทระหว่างแชมป์โลกเจ้าถิ่นวัย30ปีอาเต็มดาราเคียนกับรองแชมป์โลกอันดับที่1ผู้ท้าชิงชาวไทยยอดมงคล CP เฟสมานักชกจากสระบุรีล่าสุดทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกแล้วในการซ้อมโชว์สื่อมวลชนและแฟนมวยชาวยูเครนกลางห้างดังในกรุงเคียฟท่ามกลางชาวยูเครนที่แห่กันมาชมการซ้อมครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งทั้งคู่ได้ชกลมต่อยเป้าและกระโดดเชือกคนละ1ยกดาราเคียนแสดงให้เห็นถึงความว่องไวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลังจากการซ้อมโชว์สื่อเสร็จแล้วทั้งคู่ได้เผชิญหน้าเปรียบหุ่นกันเป็นครั้งแรกปรากฏว่ารูปร่างช่วงชกใกล้เคียงกันยอดมงคลได้เปรียบเล็กน้อยในเรื่องความหนาและส่วนสูงส่วนเจ้ากิ๊กยอดมงคลกล่าวว่าการซ้อมครั้งนี้ไม่ได้เห็นอะไรมากมายจากแชมป์เจ้าถิ่นจะมีเพียงความเร็วเท่านั้นส่วนเรื่องน้ำหนักหมัดต้องขึ้นไปลองบนเวทีเพราะในการซ้อมโชว์ดาราเคียนไม่โชว์อะไรออกมาเลยในส่วนของตนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเนื่องจากมีแฟนมวยจำนวนมากเข้ามาชมการซ้อมโชว์แต่ความตื่นเต้นนี้จะหายไปอย่างแน่นอนเมื่อตนอยู่บนเวที